อุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นต่อไปที่รายการสุขภาพจะนำทุกท่านไปรู้จักก็คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อ CT สแกนที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษาหรือที่รู้จักกันในนาม IMAX คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็นอนตรงนี้แล้วแต่ว่าจะตรวจส่วนไหนนะครับถ้าตรวจส่วนดูชั่วพวกช่วงท้องหรือว่าช่วงปอดนะครับเราก็จะเอาเท้าเข้าแล้วผู้ป่วยก็นอนอยู่ตรงกลางนะครับถ้าตรวจเอ็กซเรย์ดูเกี่ยวกับพวกสมองแล้วพวกดูช่วงคอนะครับเราก็จะศีรษะเข้าเวลาเราทำการผู้ป่วยนะครับเราก็จะทำการเลื่อนเตียงผู้ป่วยเข้าไปในอุโมงค์นะครับนะเพื่อทำการส่วนเอาส่วนที่ตรวจนะครับมาอยู่ตรงช่วงระหว่างอุโมงค์ตรงนี้แล้วทำการตรวจออกมาครับเฉพาะวงรอบเฉพาะเอ็กซเรย์จะออกเฉพาะตรงวงรอบช่วงส่วนนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสำหรับจับภาพของดูการจังหวะการเต้นหัวใจนะครับเป็นสำหรับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการตรวจดูเอ็กซเรย์ของภาพหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจครับโดยทำการต่อเข้ากับคือต่อครับเอาส่วนนี้นะครับต่อเข้าตัวผู้ป่วยนะครับก็จะเป็นเห็นภาพของกราฟของการจังหวะการเต้นหัวใจแล้วก็จะไปแบตดูกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ชื่อไปนะครับสำหรับใส่ชื่อใส่ผู้ป่วยนะครับนะก็จะโชว์ชื่อผู้ป่วยให้เราเห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราติดขึ้นตรวจหัวใจนะครับไอตัวอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะให้เราเห็นว่ามีจังหวะการเต้นหัวใจทั้งหมดกี่ครั้งต่อนาทีเขาจะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแต่พอดีตอนนี้เราไม่ได้ใส่ชื่อผู้ป่วยเขาจะไม่ขึ้นด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นเครื่องสำหรับว่าเป็นเรียกว่าเป็นอินเจคเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องช่วยฉีดสารทุบรังสีเข้ากับร่างกายผู้ป่วยครับก็คือสมมติว่าเราดูภาพของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไปเอ็กซเรย์ทำการหลอดเลือดเนี่ยเราต้องการฉีดสารทุบรังสีเข้าไปเนี่ยเราต้องการฉีดแรงและเร็วนะครับซึ่งถ้าเราใช้คนฉีดเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอัตราการฉีดของคนไข้อัตราการฉีดได้ว่าสมมติว่าเราจะฉีดโดยใช้อัตราความเร็ว4 cc ในเวลา1วินาทีถ้าใช้คนฉีดเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราก็มีตัวเครื่องเนี่ยสำหรับช่วยฉีดว่าเราสามารถตั้งไปเลยว่าเราจะฉีดด้วยอัตราความเร็ว4 cc ภายใน1วินาทีไปทั้งหมดกี่วินาทีเราสามารถโดยกำหนดใช้เครื่องตัวนี้ได้ครับพี่ขอติดอุปกรณ์หนักๆนิดนึงนะครับCT สแกนคือการบันทึกภาพตัดขวางของร่างกายในระดับที่ต่างกันการทำ CT สแกนเป็นการถ่ายภาพที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยการถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไปการทำ CT สแกนจึงช่วยในการวินิจฉัยโรคในขั้นเริ่มแรกหรือเห็นความผิดปกติได้ดีกว่าและนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษาโรคได้มากขึ้นและบางครั้งในการวินิจฉัยนี้เขาไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีเจ้าตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ดูหลอดภาวะเลือดที่มาเลี้ยงได้ดีขึ้นนะฮะเราได้รับโอกาสจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์ประธานศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษามาให้รายละเอียดและความรู้สแกนได้หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ได้มานี่นะฮะก็จะเป็นข้อมูลตามความหนาแน่นของอวัยวะเช่นกระดูกมีความหนาแน่นสูงเราก็จะเห็นเป็นสีขาวปอดซึ่งมีลมแทรกอยู่เยอะความนั้นแน่นต่ำสุดก็จะเห็นเป็นสีดำแล้วเราก็ใส่ความแตกต่างของสีเหล่านี้ล่ะมาแยกอวัยวะและแยกความผิดปกติที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นภาวะที่มีเลือดออกในสมองนะคะเช่นมีหลอดเลือดแตกหรือคนที่ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดแตกในสมองเลือดที่ออกมาใหม่ๆนี่ก็จะมีสีขาวกว่าปกติกว่าเนื้อสมองเพราะว่าความหนาแน่นมันสูงกว่าก็ทำให้เราวินิจฉัยได้ว่ามีเลือดออกในสมองความไวก็เป็นประโยชน์เพราะบางครั้งคนไข้ซึ่งมาแล้วก็นอนไม่ได้มากหอบเหนื่อยเช่นคนไข้หัวใจวายนอนราบนานก็ไม่ได้เพราะถ่ายแวบนึงเสร็จก็คนไข้ลุกได้เลยหรือเด็กๆซึ่งร่วมมือได้ไม่มากนักคอยเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยถ้าเราถ่ายได้เร็วก็จะกำจัดความเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้ค่ะCT สแกนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพในแนวตัดขวางของร่างกายด้วยการนำภาพที่ถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์หลายๆภาพมาประกอบกันจุดประสงค์หลักในการใช้งานก็คือเป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติในเนื้อเยื่อกระดูกหรือโครงสร้างของร่างกายและเป็นเครื่องมือช่วยบอกตำแหน่งในการวางอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปรักษาในร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำนอกจากเรื่องความเร็วนะสิ่งนึงที่เราเอามาใช้เอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาใช้นะ1เรื่องการวินิจฉัยใช่มั้ยเรื่องที่2ที่เราเอามาช่วยก็คือช่วยประเมินหรือช่วยนำทางการรักษายกตัวอย่างนะคะคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดบางครั้งอยู่ลึกมากจะเจาะเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจให้ทราบว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนก่อนนี่นะก็บางครั้งก็ลำบากนะจะไปใช้อัลตราซาวด์อย่างเดียวหรือไปใช้ไอ้ฟิล์มธรรมดามาช่วย
นำวิธีการเจาะมาตรวจนี่ก็ลำบากก็ต้องมาใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งมีชิ้นเนื้อในตับลึกๆก็ใช้ตัวนี้ช่วยนำอันนี้ก็คือวินิจฉัยแล้วใช่ไหมก็ช่วยนำเจาะเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วกันที่3ก็ช่วยติดตามผลการรักษาว่ารักษาไปแล้วดีไม่ดีได้ไม่ได้คนโรคภาวะโรคแย่ขึ้นหรือเลวลงหรือยังไงอันนี้นอกจากเรื่องมะเร็งนะฮะก็ยังมีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าการตรวจหลอดเลือดในร่างกายเราทั้งร่างกายเลยนะฮะถ้าเราจะสังเกตว่าสมัยก่อนอยากดูหลอดเลือดก็ต้องไปเจาะที่ขาหนีบเพื่อเอาท่อขึ้นไปร้อยแล้วก็ไปฉีดสีแต่ด้วยวิวัฒนาการของเจ้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเราฉีดสีเข้าทางหลอดเลือดดำที่ท้องแขนไม่ต้องไปเจาะท่ออะไรมากนะฮะมันก็จะสามารถเห็นหลอดเลือดทั่วร่างกายตามบริเวณที่เราต้องการจะดูได้หมดค่ะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งเจ้าตัว340สไลด์จึงเอาสารทึบรังสีที่เราฉีดที่หน้าท้องแขนนี่นะฮะไปที่หลอดเลือดหัวใจโครโนรีแล้วทำให้เราเห็นได้ว่าตีบหรือไม่ตีบมีไอ้คราบไขมันที่อยู่ผนังหรือไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งที่รามาธิบดีเนี่ยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนเราก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำการทดลองนะฮะที่ทำเรื่องว่าคนไข้ที่จะปลูกถ่ายไตเดิมนี่ต้องไปฉีดสีนะเพื่อดูว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตของคนที่จะให้ไตอ่ะดีไม่ดีแล้วจะไปวางยังไงกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มแรกที่เอามาทำเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแล้วก็แสดงให้เห็นหลอดเลือดจากไตดีว่ามีกี่เส้นมีอะไรยังไงเวลาจะไปปลูกถ่ายจะได้ดีๆโดยที่ไม่ต้องไปฉีดสีโดยสวนท่ออีกอันนี้ก็คือความสามารถของมันฮะณปัจจุบันนี้คนไข้ที่ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะคะที่ใช้การผ่าตัดแล้วก็ไปใช้หลอดเลือดจากข้างบนที่ลงไปหัวใจบ้างหรือหลอดเลือดดำที่มาตัดต่อบ้างตัวที่ดีที่สุดในการประเมินว่าหลอดเลือดเหล่านั้นยังกว้างอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่หรือเปล่าก็คือเจ้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะไม่ใช่การสวนหัวใจนะฮะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ยังเป็นตัวที่ดีที่สุดในการตรวจหาเพราะว่าระยะมันยาวแล้วก็บางครั้งเวลามันตีบตันในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถเห็นได้ค่ะThank you.